อน้ำผัดแล้วไอ้พี่ถุยตัวหนังสือมันลางมากเลยแม่ที่อยู่บ้านเลขที่แบบลางๆเลยแม่เราใช้วิธีเขียนจดหมายไปขอบคุณเขาดีไหมจ๊ะเราจะได้ส่งรูปที่พี่ทุยได้งานร้องเพลงไปให้เขาดูด้วยไงเขาจะได้ดีใจที่ให้โอกาสคนไม่ผิดไงช่างคิดนะดอกแก้วเขาอาจจะเห็นว่าลูกเนี่ยเป็นเศรษฐีแล้วกำลังเล่นละครตบตาให้ดูน่าเวทนาหลอกล่อให้ลูกสงสารก็ได้นี่คือพ่อทุยสุดหล่อหรือสัญญาแสงอัมพวาคืนนี้จะมาร้องเพลงที่นี่ด้วยรีบไปกันเลยนะจ๊ะพ่อทุยจ๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะถุยต้องปังแน่นอนเจอไอ้เจ้าแววเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนรักแม่กลองล่องลอยพริ้วหวานสั่นมากล่อมสาวงามบ้านอัมพวามนรักแม่กลองแววมาเหมือนสายธาราแม่กลองรำพันไม่ลืมน้ำใจไมตรีสาวงามบ้านบางคนที่เอื้ออารีเรียกร้องให้ดื่มน้ำตาลพร้อมกับยิ้มหวานของนวลละออง ก่อนลาจากสาวแม่กลองเรารวมปิดทองงานวัดบ้านแล้วเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรมกลุ่นหอมไอทะเลเคล้าแกมมนรักแม่กลองแทรกแซงคิดถึงพวงแก้มนวลสาค่าจ้างสำหรับวันนี้ค่ะขอบมากนะจ๊ะค่ะทั้งหมดนี้เลยนะจ๊ะแต่มันเกินจากที่จ้างไว้เป็นพันเลยนะที่พิเศษชื่อเสียงที่วังมาของน้องเนี่ยทำให้ตั๋วขายเกลี้ยงหมดเลยรู้ไหมจริงเหรอจ๊ะพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีงานหน้าใช่ไหมจ๊ะเตรียมจัดคิวไว้ให้พี่ด้วยนะได้จ้ะใจมากนะจ๊ะไปก่อนนะสวัสดีจ้าขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะโอ้พี่เงินค่าทิปเยอะกว่าค่าจ้างอีกนะเนี่ยนั่นน่ะสิเองดีใจกับพี่อีกนะจ้ะก็ชีวิตฉันอ่ะมันถอยหลังกลับไม่ได้แล้วนี่พี่นี่แหละคืออนาคตของฉันจ้ะขอบใจมากนะที่ฝากอนาคตไว้กับพี่อ่ะพี่สัญญาว่าจะดูแลอย่างดีพี่ทุยฉันดีใจจริงๆนะพี่ดีใจมากๆเลยจ้ะน้องสัญญาใช่ไหมครับขอถ่ายรูปหน่อยนะครับครับผมได้ครับพี่นิดนึงฮะเดี๋ยวฝากก่อนจ้ะพี่ทุยจ๋าจะฝากเนี่ยรออยู่แล้วจ้ะพี่ไม่ลืมลาสาวแม่ก่อนนะครับ1 2 3ต้องทวนหวนมาสักวันกลิ่นเนื้อนางไม่คุณสุริยาคุณสุริยาคุณสุริยาโอ้มีแต่ของคุณสุริยานโอ้ยโอ้ยโ
ุ้ยเอ็งเดินภาษาอะไรเนี่ยดูสิจดหมายล่นหมดเอามาสิไม่ต้องเดี๋ยวข้าไปให้คุณผู้ชายเองเอ็งจะไปทำอะไรก็ไปทำเถอะจริงๆด้วยถึงคุณสุริยาผมทุยนะครับผมได้แต่ภาวนาว่าที่อยู่ที่เขียนส่งมานี้น่าจะใช่ที่อยู่ของคุณแต่ถ้าไม่ใช่ผมก็ต้องกราบขออภัยเจ้าของที่อยู่นี้ที่ผมส่งจดหมายมาผิดรูปที่ส่งมาด้วยนี้เป็นหลักฐานว่าเพราะโอกาสที่คุณหยิบยื่นให้ทำให้ผมสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมกับแม่ซาบซึ้งในน้ำใจที่คุณมีให้เราสองคนเป็นอย่างมากจึงอยากกราบขอบพระคุณคุณสุริยาเป็นอย่างสูงถ้ามีโอกาสที่คุณแวะมาอัมพวาผมกับแม่ก็อยากจะขอตอบแทนน้ำใจที่คุณให้เราอย่างสุดซึ้งแม่ผมคงดีใจที่จะได้ตอบแทนคุณขอบคุณครับทุยไม่ครับคุณเป็นแสงแม่บัวครับคุณนายคือคุณนายทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยครับยังอยากให้ฉันช่วยสัตว์สังนี่เมียแกอยู่หรือเปล่าคือหรือว่าอยากจะเห็นเมียแกโดนเจ้านี่ลากไปตัดนิ้วโอ้ไม่ครับนั่นก็ทำตามที่ฉันสั่งขอโทษนะคะคุณผู้หญิงพี่สมคุณผู้ชายให้มาตามคุณผู้ชายจะไปทำงานแล้วจ้ะจำไว้นะทำตามฉันสั่งแล้วเย็บปากพร่อยครับคุณคะวันนี้ไปทำงานสายจังเลยนะคะมินได้ประชุมไม่มากอ๋อดีสิคะนั้นเย็นเนี้ยแสงตามคุณไปที่ทำงานนะคะก็เราไปดินเนอร์กันนะคะเย็นนี้ผมมีนัดแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะรถพร้อมแล้วครับคุณผู้ชายผมไปก่อนนะไม่สบายเหรอเปล่าครับไม่ได้เป็นไรครับฉันเห็นแกคุยกับคุณผู้หญิงเขาเรียกแกไปใช้อะไรคือรถคุณผู้หญิงสตาร์ทไม่ติดนะครับเลยวานให้ผมไปดูให้ครับ
งั้นเดี๋ยววันนี้ส่งฉันที่บริษัทเสร็จแล้วทิ้งรถไว้แล้วแกมาดูแลคุณผู้หญิงแล้วกันคุณผู้ชายใช้รถเองเหรอครับจะไปไหนล่ะครับขอโทษครับฮัลโหลสวัสดีจ้าบ้านครูไพรวันจ้าไหนชุดไหนมาลองสิเลยจ้าได้จ้าฉันจะบอกครูให้นะจ๊ะเงียบเลยจ้ะครูอ้าวเฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่ฮะไม่ใช่งานวัดนะงานระดับอำเภอเงื่อชุดทำไมกูใส่เนี่ยฮะแต่มันจะไม่ทันนะจ๊ะพ่อครูพี่ค่าจ่ายเงินเดือนเลี้ยงพวกเอ็มมาหมดไม่ใช่น้อยจะมานั่งนอนผ่านเงินค่าเล่นอย่างนั้นเหรอไปหามาจ้าพี่จ้าใจเย็นๆเธอจ้ะอย่าไปลงกับเด็กมันเลยถึงหามาได้ตอนนี้ก็คงไม่ได้ใช้แล้วล่ะอ้าวมันหมายความว่าไงแม่ลำพึงฮะว้ายจริงเลยหรอแก้วไม่ได้อ่ำเล่นเนาะของแบบนี้อ่ำได้ที่ไหนล่ะนะหมื่นฮะท่านนายอำเภออ่ะท่านติดต่อกับฉันมาเองเลยนะว่าอยากให้พี่ทุยของพวกเราเนี่ยไปขึ้นแสดงเอ็งได้ยินไหมนางหมื่นเอ็งได้ยินไหมไอ้ถุยมันก็ได้ไปร้องเพลงในงานแสงสีเสียงอัปลอยแล้วพอแล้วฉันมีหูยากคอฉันน่ะมันจะหักก่อนที่จะได้ช่วยไอ้ถุยกับพ่อเองนี่แหละขอโทษทีคือข้าตื่นเต้นไปหน่อยเอ็งก็รู้นี่หว่าว่าขาประจำงานนี้ทุกปีคือครูไพวันนั่นน่ะสิท่านอำเภอติดต่อฉันไปร้องเพลงแบบนี้เนี่ยแล้วครูล่ะก็ถูกยกเลิกไงจ๊ะว้ายยกเลิกเลยเหรอนี่ไอ้ถุยเองชักจะเก่งเกินครูแล้วนะฉันว่ามันน่าใช่เหตุผลนะเพราะยังไงเนี่ยครูก็เก่งกว่าฉันเยอะใช่ไหมดอกแก้วคือความจริงแล้วอะจ้ะเพราะว่าพี่ลั่นทมไปตีกับไอ้เปลจนฟ้องแทบแตกอะแหละทีเนี้ยชาวบ้านเขาก็เล่าลือกันไปจนรู้ไปถึงหูนายอำเภอท่านนายอำเภอก็เลยกลัวเสียหน้าเพราะว่างานนี้ท่านเป็นคนจัดเองเก็บอาการหน่อยไปเก็บไหนท่านนายอำเภออยู่ไหนข้ามาพบท่านนายอำเภอสวัสดีค่ะครูวันนี้ท่านไม่อยู่นะคะจะไม่ได้อยู่ได้ไงท่านมึงโทรคุยกับเมียข้าเพื่อไม่นานนี่เองพอท่านโทรเสร็จท่านก็ไปราชการต่อที่กรุงเทพเลยนะคะข้าไม่เชื่อข้าจะพบท่านนายอำเภอท่านไม่อยู่จริงค่ะอย่ามาขวางข้ามาช่วยกันเร็วปล่อยข้ายามไม่ได้นะครับคุณปล่อยข้าข้าจะพบท่านนายอำเภอปล่อยข้าปล่อยข้าจะพบท่านนายอำเภอข้าไม่ไปปล่อยข้าข้าจะพบท่านนายอำเภอปล่อยข้าพวกเองจะทำกับข้าแบบนี้ไม่ได้นะอย่าจ้ะพี่ยิงหลังจะยิงเสียนะจ้ะพี่ข้าไม่มีอะไรจะเสียแล้วข้าภาพการนี้ข้าต้องปลดปีแน่ๆต้องแพ้ไอ้ทุยแน่ๆแต่ท่านนายอำเภอท่านตัดสินใจแล้วเราจะไปเปลี่ยนใจท่านได้ยังไงล่ะจ้ะพี่พี่พ่อนางดอกแก้วลูกสาวเองคือต้นตอทั้งหมดแต่จริงๆแล้วคนที่ทำให้พี่ต้องเสื่อมเสียมันคือนางลั่นทมนะจ๊ะยังจะเถียงอีกพ่อนางดอกแก้วลูกสาวเองทำให้ทุยเป็นนักร้องเองต้องจัดการให้ข้าไม่งั้นมีเองไว้ก็ไม่มีประโยชน์จำไว้จะให้ข้าช่วยคุยกับท่านนายอำเภอเหรอใช่ถ้าฉันไม่ได้ขึ้นร้องงานแสงสีปีนี้แล้วก็ชื่อเสียงที่ฉันสร้างมาคงปนปี้หมดแน่ที่ฉันถูกยกเลิกครั้งนี้ไม่ใช่เพราะว่าไอ้ถุยมันเด่นหรือมันดีกว่าฉันแต่สาเหตุมาจากความเสื่อมเสียที่เปลวมันไปสร้างไว้ต่างหากจะมาโทษลูกค้าคนเดียวได้ยังไงอ่ะ
ก็นึกว่าไอ้เปรมไปนอนกกดีใจลูกฉันยินดีปรบมือให้มันเหรอพูดแบบหมาๆนี่กำนันเอาไอ้ครูระวังปากนะหยุดไอ้สิงอย่าเสือกฉันว่าเราอย่ามาทะเลาะกันเองดีกว่ากำนันคนที่ได้ผลประโยชน์เต็มๆคือไอ้ทุยถ้าหากมันได้งานนี้จริงๆแล้วก็ฉันรับรองเลยว่าไม่เกิน3เดือนมันหาเงินมาปลดหนี้เราเกลี้ยงแน่หรือกำนันจะเอาอย่างนั้นสงสัยต้องใช้ไม้แข็งกับไอ้ทุยอีกแล้วมาได้สักทีนะนางตัวดีจริงๆฉันไม่ต้องออกมาตามที่แม่ให้คนไปเรียกฉันก็ได้นะยังไงเราก็ตัดแม่ตัดลูกกันอยู่แล้วนี่นางดอกแก้วที่แม่เรียกฉันออกมาเพราะว่าพ่อใช่ไหมล่ะพ่อโทษฉันอีกแล้วก็ส่งแม่มาเจรจาใช่ไหมแกยังจำความยากลำบากตอนที่ฉันต้องเลี้ยงแกมาคนเดียวได้ไหมกว่าจะมีข้าวตกถึงท้องเลือดตาแทบกระเด็นแต่ถึงจะลำบากแค่ไหนฉันก็ขอให้แกได้อิ่มท้องก่อนแม่ไม่ต้องขุดคุยเรื่องเก่าๆมาพูดหรอกนะแม่ตอนนี้แม่ก็อยู่สุขสบายดีพ่อเขาก็เลี้ยงดูแม่เป็นอย่างดีแถมยังไม่มีชายไปแกะกะกวนใจแม่อีกมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะสิถ้าแกไปทำลายอาชีพเขาแม่ก็จะถูกเฉดหัวแล้วอายุอย่างฉันเนี่ยจะไปทำอะไรจะให้ฉันไปอาศัยขอข้าววัดกินไปวันๆงั้นหรอแม่ฉันไม่อยากกลับไปลำบากอีกฉันกลัวบอกไอ้ทุยด้วยอย่าทำแบบนั้นกับแม่แม่ขอร้องแหละช่วยแม่ด้วยนะดอกแก้วสวัสดีครับคุณสุริยาผมมาคนเดียวรับรองครับว่าไม่มีใครตามมาขอบใจมากนายเป็นนักสืบที่มีฝีมือดีและฉันไว้ใจที่สุดเรื่องที่ฉันต้องการให้นายช่วยสืบเนี่ยเป็นเรื่องที่ฉันไม่อยากให้ใครรู้ฉันเลยต้องระวังตัวระวังตัวจากใครบ้างครับทุกคนรอบตัวฉันโดยเฉพาะคุณแม่คุณหญิงปฐมาถ้านายรับงานนี้ต้องรับปากฉันก่อนว่าจะปิดทุกอย่างเป็นความลับรู้เรื่องอะไรมาต้องรายงานโดยตรงมาที่ฉันคนเดียวครับแล้วคุณสุริยาอยากให้ผมสืบเรื่องอะไรครับสืบหาความทรงจำของฉันที่มันหายไปเมื่อ20กว่าปีก่อนทุยเมื่อไหร่เองจะเปิดอ่านสักทีอ่ะฉันลุ้นเยี่ยวจะแตกอยู่แล้วพี่ทุยลุ้นอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะพี่ทุย
มีจดหมายจากกรุงเทพเขียนส่งมาถึงฉันนะจ๊ะแต่ไม่ระบุว่าคนส่งเป็นใครฉันน่ะรู้ว่าเป็นคุณสุริยาตอบจดหมายมาชื่นชมและก็ยกย่อไอ้ถุยและที่สำคัญนะมีเช็คธนาคารด้วยแต่ไม่ระบุจำนวนเงินส่งมาเพื่อเป็นทุนให้เดินตามฝันและก็ดันพวกเราไปเจอที่กรุงเทพด้วยอ่ะนี่เอ็งเปิดอ่านจดหมายแล้วเหรอไอ้หมื่นอย่างจากพี่บัวฉันก็ฟุ้งๆเผื่อไว้อ่ะโถเอ้ยแล้วเอ็งก็โม้เป็นตุเป็นตะฝันลมๆแรงๆนะโอ๊ยขนาดซื้อหวยยังกล้าฝันเลยค่ะอันนี้นะเป็นเศรษฐีจากที่ไหนก็ไม่รู้มาถูกใจไอ้ถุยและช่วยสนับสนุนให้ผ่านก้าวแรกอ่ะและก้าวต่อไปมันใหญ่กว่าเดิมทำไมเราจะฝันไม่ได้ล่ะจ๊ะพี่บัวแผลเก่งนะเองอ่ะฝันนะฝันได้แต่ฝันอะไรเนี่ยก็ต้องดูความจริงถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราพูดเนี่ยแล้วเขาจะเรียกว่าเพ้อเจ้อเอาละทุกคนพอแล้วครับฉันจะเปิดจดหมายอ่านเดี๋ยวนี้แหละจะได้รู้กันแต่แม่นั่งก่อนนะเงินคงจะเยอะมาเร็วๆพี่ทุยถึงคุณเจ้าของจดหมายกรุณาอย่าเขียนจดหมายมาตามที่อยู่นี้อีกเพราะที่นี่ไม่มีคนชื่อสุริยาอย่างที่คุณเขียนส่งมาถ้ายังรั้นส่งมาอีกจะแจ้งตำรวจจับเขียนจดหมายแล้วส่งกลับไปตามที่ฉันสั่งหรือยังเรียบร้อยครับคุณผู้หญิงดีแล้วที่ฉันให้ถามผู้จัดการโรงแรมว่าไงแม่ลูกคู่นั้นอยู่ที่อัมพวาครับอัมพวาโลกกลมดีนะแต่ก็ดีอ่ะรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงปากให้สนิทครับโอ้ยเซ็งทำไมดวงไม่เข้าข้างเองเลยไอ้ทุยอุตส่าห์เจอผู้มีอุปถัมภ์ที่เป็นถึงมหาเศรษฐีไหนว่าเช็คสักใบนึงพอแล้วเป็นความผิดฉันเองล่ะจ้ะถ้าเกิดฉันไม่เอาเสื้อพี่ทุยไปซักเรื่องคงไม่เป็นแบบนี้หรอกดอกแก้วแล้วไปแล้วน่ะพี่ต่างหากที่ไม่ได้บอกเองก่อนน่ะพอแล้ว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 ฉันว่านะเขาเป็นถึงเศรษฐีที่มีชื่อมีเสียงเราคงหาที่อยู่แล้วก็เขียนส่งไปใหม่ก็คงไม่ยากหรอกมั้งอย่าดีกว่านะข้าว่าอย่าไปรบกวนเขาเลยที่เขาช่วยอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกผิดเรื่องลูกชายของเขาแล้วที่เขาช่วยเองเขาอาจจะได้รู้สึกว่าตัวเองไม่ติดค้างอะไรกับเองไงฉันว่าที่แม่พูดมาก็มีเหตุผลแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยว่าพี่ทุยเนี่ยอาจจะส่งจดหมายไปถูกที่แล้วแล้วเขาก็ไม่อยากคุยกับพี่อีกเขาก็เลยบอกพี่ว่าไม่ต้องส่งจดหมายมาอีกก็ได้โอ้นี่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 เธอน่ะก็มองโลกในแง่ร้ายเกินไปเอ้าแต่ว่าเขากับเรามันต่างกันมากนะจ๊ะถ้าเขาช่วยเราเหมือนที่น้าหวังแล้วเขาจะได้อะไรจริงไหมนี่นี่เลิกเถียงกันได้แล้วนะคิดซะว่าเราทำบุญกันมาแค่นี้อนาคตของเราเราก็ต้องเป็นคนสร้างเองอย่าไปคิดให้คนอื่นมาอุปถัมภ์ค้ำชูจ๋าแม่ฉันแค่อยากขอบคุณเขาน่ะถ้าบุญกรรมเคยทำด้วยกันในชาติที่แล้วมีสักวันหนึ่งฉันคงมีโอกาสได้เจอได้ขอบคุณเขาต่อหน้าไอ้ทุยต่อจากเนี้ยเองก็ตั้งหน้าตั้งตาซ้อมให้มากกว่าเดิมนะแม่ว่างานแสงสีครั้งเนี้ยครูไพวันกับกำนันต้องไม่อยู่เฉยแน่
จือไอ้แจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนต์รักแม่กลองล่องลอยพริ้วหวานสั่นมากล่อมสาวงามบ้านอัมพวามนต์รักแม่กลองแววมาเหมือนสายธาราแม่กลองรำพันพี่ต้องจากลาขวัญตานิ่มน้องไม่ลืมลาสาวแม่กลองต้องทวนหวนมาสักวันกลิ่นเนื้อนางไม่จางสัมพันธ์เราสองล่องเรือร่วมกันร้องเพลงชมจันทร์ลุ่มน้ำแม่กลองไม่ลืมน้ำใจไมตรีสาวงามบ้านบางคนที่เอื้ออารีเรียกร้องยิ้มหวานของนวลละออก่อนลาจากสาวแม่กลองเราร่วมปิดทองงานวัดบ้านแล้วจือไอ้แจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรมรุ่นหอมไอทะเลคล้องแกงมนรักแม่กลองแทรกแซงคิดถึงควงแก้มนวลสาวแม่กลองแกยังจำความยากลำบากตอนที่ฉันต้องเลี้ยงแกมาคนเดียวได้ไหมกว่าจะมีข้าวตกถึงท้องเลือดตาแทบกระเด็นแต่ถึงจะลำบากแค่ไหนฉันก็ขอให้แกได้อิ่มท้องก่อนยังจะมาถามอีกถ้าจุกขนาดนี้เนี่ยก็พี่แหละดีนะฉันยั้งทันไม่งั้นนะยอดหน้าแน่ๆเลยจ้ะโอ้โหนี่ขนาดยั้งแล้วเนี่ยใช่เท้าเองยอดหน้าพี่เดี๋ยวพี่ขอโทษขอโทษฉันขอโทษพี่จับใจเลยจ้าสาธุค่ะพอเข้ามากลางเวลาที่นี้อโหสิอโหสิโอ้
ไม่ได้จะโกรธอะไรหรอกเป็นห่วงมากกว่าที่ออกมานอนข้างนอกคนเดียวแบบเนี้ยนอนไม่หลับเพราะว่าหนักใจเรื่องที่แม่มาขอร้องเองใช่ไหมพี่รู้พี่ได้ยินที่เองกับแม่คุยกันนะโหพี่ไม่ต้องห่วงนะต่อให้แม่จะกล่อมฉันยังไงอ่ะก็ไม่ได้ผลหรอกฉันอยู่กับพี่ทั้งตัวและหัวใจแน่นอนอยู่แล้วจ้ะฉันหมายถึงว่าตัวฉันไม่อยู่ที่นี่กับพี่กับชบากับแม่บัวใจฉันก็ต้องอยู่กับพวกพ้องฉันด้วยเหมือนกันจ้ะเองนี่มันพี่ทุยกอดฉันทำไมเนี่ยพี่กอดแบบเนี้ยเขาเรียกว่ากอดปลอบใจพี่รู้เองหนักใจมากจริงๆนะเองอ่ะเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายนะดอกแก้วถ้าสุดท้ายแล้วเองจะเลือกมาอยู่ข้างพี่เองจะหักหลังพี่ไปกตัญญูกับแม่พี่ก็จะไม่โกรธเลยกลับชื่นชมซะได้ซ้ำพี่ดีกับฉันแบบเนี้ยฉันจะใจร้ายกับพี่ได้ยังไงล่ะฮะโถ แต่อย่าคิดว่าตัวเองโดดเดี่ยวรู้ไหมเองมีพี่เสมออิงจะร้องดังทำไมเนี่ยฮะที่เดี๋ยวแม่ได้ยินเข้าเนี่ยเข้าใจผิดหาว่าพี่ทำอะไรเองหรอกก็มันซึ้งอะพี่ใครจะให้พี่มาซึ้งแบบนี้กับฉันฮะพี่ไม่ได้จะซึ้งพี่แค่ปลอบใจเฉยเองขี้งายแบบนี้เนี่ยคืนนี้พี่ปล่อยเองนอนข้างนอกคนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะมันอันตรายรู้เปล่าพี่ต้องจากลาขวัญตานิ่มน้องไม่ลืมลาสาวแม่กลองต้องทวนหวนมาสักวันมาแล้วไอ้ขี้แงหยุดร้องไห้แล้วนอนได้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะพี่ทุยแม่แท้ๆของฉันยังไม่เข้าใจฉันเหมือนพี่เลยอย่าไปโทษแม่เขาเลยคนที่เคยผ่านความลำบากมาแล้วอะไม่มีใครอยากกลับไปลำบากอีกหรอกเอาจริงๆตอนนั้นฉันก็เด็กมากด้วยล่ะพี่ฉันก็เลยจำไม่ได้ว่าแม่ลำบากยังไงบ้างพี่ถึงแล้วแต่เองไงเนาะเลิกคิดมากแล้วนอนได้แล้วThank you.
นี่ถ้าเองยังไม่นอนเนี่ยนะคนที่คิดมากจะไม่ใช่แค่เองคนเดียวนะไหนพี่บอกว่าพี่คิดกับฉันเป็นแค่น้องนุ่งหรอแก้วยังทำอะไรของเองเนี่ยฮะพี่คิดเกินเลยกับฉันใช่ไหมเล่นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเองยังไม่นอนเองพี่จะไล่กลับไปนอนที่ท่าน้ำแล้วนะนอนจ้ะนอนนั่นแหละจ้ะพี่ทุยจ๋าคืนนี้ฉันขอนอนแบบนี้นะพี่มันอุ่นดีนะนี่เดี๋ยวทำอะไรพี่เล่นพี่เล่นอีกเชื่อไอ้แจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรมกลุ่นหอมไอทะเลเคล้าแกมมนรักแม่กลองแทรกแซมคิดถึงพวงแก้มนวลสาแม่นางบัวแม่ทุยเหรอพูดอย่างนี้แสดงว่ารู้จักไม่มีใครนามพวาที่ฉันจะไม่รู้จักแต่ที่ถามแบบนี้เพราะแปลกใจว่าอยู่ๆคุณนายมาตามหาถึงที่นี่เพื่ออยากจะรู้เรื่องของนางบัวฉันแค่มีเรื่องสงสัยบางอย่างอะไรอ่ะไม่ใช่เรื่องที่กำนันต้องรู้พ่อโทษคุณนะพูดแบบนี้ก็ยิ่งอยากรู้ใหญ่เลยสิอยู่กันคนละโลกแล้วคนพิการตาบอดบ้านนอกเนี่ยมันไปทำอะไรให้คุณนายไม่พอใจงั้นเหรอถึงได้อยากรู้ประวัติมันฉันมีเงินนะถ้าขืนกำนันซอกแซกอย่างเงี้ยฉันไปจ้างคนอื่นทำก็ได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งอารมณ์เสียสิก็เราคุ้นเคยกันไงถามเพราะว่าเป็นห่วงนางบัวเนี่ยมันไปทำอะไรให้คุณนายไม่พอใจงั้นเหรอถ้าคุณนายอยากให้ฉันช่วยมากกว่าแค่รู้ประวัติมันเนี่ยจัดให้ได้นะเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันเอาแค่นี้ก่อนอยากรู้ประวัติของนางบัวฉันว่าฉันพอจะรู้จักคนที่รู้จักมันดีหมายความว่างานนี้ประชันกัน2เวทีเหรอนะ
นึกว่างานนี้ไอ้ทุยจะได้ใช้เดี่ยวเปิดตัวเต็มๆซะอีกก็กลัวว่าเด็กมันจะได้ดีกว่าไงก็เลยต้องใช้เส้นสายกำนันก็ให้ครูเขาจัดมาเลยเป็นอะไรมากไหมจ๊ะเธอเจ็บมากไหมขอบคุณมากนะจ๊ะคุณเพ็ญแสงฉันชื่อบัวจ๊ะนางบัวมันติดกับข้าแล้วไอ้ทุยต้องเลือกแล้วล่ะระหว่างชีวิตแม่มันกับการที่มันจะดันทุรังมาแข่งขันกับข้าเจ้ยแจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องคร่ำครวญลาสาวแม่กลองล่องลอยเมื่อคืนข้างแรมกลุ่นหอมไอทะเลเคล้าแก้มมนรักแม่กลองแสบแสบ